ปลาลุยสวนนะครับเป็นเมนูจานยำแบบไทยๆนะครับซึ่งโดดเด่นด้วยเครื่องสมุนไพรมากมายรวมถึงหอมมันกรุบกรอบด้วยส่วนประกอบของถั่วลิสงแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับสูตรนี้จะพิเศษนิดนึงครับเพราะผมเพิ่มข้าวกรอบลงไปด้วยเรียกว่าเพิ่มเนื้อสัมผัสและยังเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยครับคนไทยนะครับเวลาที่เรามีข้าวสวยหรือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วหุงสุกแล้วนะครับเราทานไม่หมดเนี่ยเราสามารถเอามาตากแห้งและนำมาทอดเป็นข้าวตังข้าวแตนได้นะครับอย่างวันนี้ผมนำข้าวเหนียวดำซึ่งนึ่งสุกแล้วนะครับทานเหลือเนี่ยเราออกมาตากแห้งเก็บไว้ได้เลยครับก่อนที่เราจะรับประทานนะครับเราก็สามารถทอดในน้ำมันร้อนๆเพื่อให้เป็นข้าวกรอบเอาไว้โรยหน้าปลาลุยสวนของเราครับระหว่างทอดคนด้วยนะครับมาทำน้ำยำกันนะครับก็จะมีน้ำตาลปี๊บครับผมน้ำพริกเผา1ช้อนโต๊ะครับปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะครับน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีหลังจากนั้นเราก็จะใส่มะนาวที่หั่นเป็นเต๋าตามลงไปครับหอมแดงหั่นเต๋าขิงอ่อนหั่นเต๋าตะไคร้ซอยพริกขี้หนูซอยเล็กน้อยครับคลุกเคล้าให้พอเข้ากันใส่ปลาที่เราพักไว้ลงไปตามด้วยข้าวกรอบส่วนหนึ่งครับถั่วลิสงคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบคลุกเคล้าให้พอเข้ากันครับโรยหน้าด้วยข้าวกรอบส่วนที่เหลือใบสะระแหน่แล้วก็พริกทอดอีกเล็กน้อยครับเพื่อเนื้อสัมผัสกรุบกรอบอย่างที่ควรจะเป็นนะครับปลาลุยสวนเวลาที่เราทำเสร็จเนี่ยต้องรับประทานเลยทันทีนะครับนอกจากปลากระพงที่ผมใช้ในวันนี้ปลาทุกอย่างสามารถใช้กับเมนูนี้ได้อย่างดีครับกินดีอาหารรสไทยเพื่อสุขภาพสนับสนุนโดยไร่ทิพย์